สวัสดีค่ะอยู่กับซอฟในรายการสนุกเรียนค่ะวันนี้นะคะซอฟมีคำถามมาถามทุกคนทางบ้านว่ามีใครเนี่ยชอบกินปลาบ้างนี่เลยค่ะซอฟคนหนึ่งนะชอบกินปลามากไม่ว่าจะเป็นปลาที่เป็นเนื้อปลาจริงๆหรือว่าเป็นปลาเส้นนะคะที่เป็นขนมทานเล่นทุกคนเคยทานกันไหมคะหลายๆคนนี่น่าจะติดใจนะคะในความอร่อยแล้วก็เคี้ยวเพลินปากนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยภารกิจของซอฟนะคะจะพาทุกคนไปลองทำปลาเส้นนะคะที่เรียกได้ว่าอร่อยกว่ามากดีกว่ามากแต่จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะเรียนรู้วิธีทำปลาเส้นอะไรคือปลาเส้นงั้นเราไปเรียนกับกัปตีกันไหมไปสิไปกันเลยไปแล้วโอ้ธรรมชาติมากสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของชาวประมงค่ะได้ได้เดี๋ยวกัปตีจะสอนวิธีทำปลาเส้นของคนในชุมชนที่นี่โอเคค่ะกัปตีก็เตรียมปลาสดเอาไว้ให้น้องๆทำแล้วค่ะไปดูเร็วดูเร็วปลาเลยโอ้ตัวใหญ่ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยตัวใหญ่มากอันนี้คือปลาปลาอะไรคะของเลียนะโอ้ยนี่มันปลาเขาเรียกปลาอะไรคะอันนี้ปลาโคกนี่เราสามารถทำเป็นปลาเส้นปลาแดดเดียวอะไรก็ได้แล้วนี่ปลาอะไรรู้จักไหมอันนี้ก็เรียกปลาหางแข็งปลาแข็งหรือปลาแข้งไก่ปลาแข้งไก่อันนี้เราก็ไปย่างก็ได้แต่ก็ทำปลาแดดเดียวก็ได้ดูสิมีเกล็ดเยอะว่าสีดำนี่มันคืออะไรอ๋ออันนี้ก็เหมือนกับคนนั่นแหละเขาจะมีปานอันนี้เขาเรียกปานมันมีทุกตัวเลยนี่ถ้าไม่สดจะไม่มีเกล็ดนะปลาสังเกตได้ปลาถ้าสดจะเกล็ดมันจะเยอะเกล็ดมันเรียบมากเลยมันก็ตามก็จะใสใสมากปลาใสดูก่อนดูก่อนต้องเอาปลายนี้มันลงถือถูกไหมไม่ไม่ถูกสิหันทางนี้ลูกแล้วก็ปลาก็ต้องหันไปทางนู้นต้องหางหาทางนี้เลยนี่นี่นะคะจะขูดไปเรื่อยๆเอาเฉพาะเกล็ดมันออกก่อนตามมาวิธีการแรกนี่เอาเลยลองดูคุยคุยมันเลยเอ็ดมันอ่ะถนัดมือซ้ายนี่คนถนัดมือซ้ายจะทำปลายากหน่อยถอดเกล็ดเร็วมากทำไมต้องถอดเกล็ดด้วยครับอ๋อเพราะว่าถ้าเราไปทอดทั้งเกล็ดมันก็จะไม่ค่อยอร่อยอ่ะก็ต้องเอาเกล็ดมันออกก่อนขูดไปเลยค่ะโอ้เก่งแล้วคนนั้นเออประชับกระเชงเลยเอาเกล็ดให้ออกหมดเลยเกล็ดนี่เอาไปทำอะไรได้มั่งคะเนี่ยเกล็ดเหรอเกล็ดก็เอาไปทำแบบปุ๋ยหมักได้ปุ๋ยหมักได้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ก็ตีขาหนูสงสัยว่าทำไมต้องเอาไปแปรรูปอะคะทำไมเราไม่กินสดสดอย่างนี้เลยอ๋อกินสดก็ได้แต่ว่าปริมาณที่ชาวประมงเขาได้เยอะเราก็เลยแปรรูปหน่อยแต่ก็เวลาเขาแปรรูปแล้วก็จะอร่อยเหมือนกับกินสดแต่ว่ามันก็อีกแบบหนึ่งอ๋อค่ะกะตีค่ะมีคนมาช่วยเพิ่มอีกคนนึงแล้วค่ะนี่เลยกะตีใช่ไหมใช่เหรอแมว ไม่รู้มันจะมาคอยกินปลาตรงไหนเพราะว่าแมวที่นี่ชอบกินปลาอันนี้เกล็ดเต็มอันนี้เกล็ดปลาไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างก็ออกเกล็ดอยู่บนหัวเหรอเกล็ดอยู่บนหัวแล้วนี่เป็นนางเงือกกันแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไปล้างหัวธรรมดาครับต้องชินชินหน่อยครับพี่กำลังจะได้เป็นนางเงือกแล้วเก็บมาเต็มตัวเลยนี่ค่ะหนูเอามาวางเรียงไว้ให้แล้วหนูอยากรู้ว่าแต่ละตัวชนิดของปลามันเป็นยังไงอันนี้อันที่น้องวางเมื่อกี้เขาเรียกปลาข้างเหลืองข้างเหลืองมันจะอันนี้พิเศษหน่อยมันจะไม่มีเกล็ดไม่มีเกล็ดใช่แล้วก็อีกแค่นิดนึงอันนี้ก็เป็นปลาตาดำตาดำอันนี้มันจะมีเกล็ดนะนี่น้องก็ขอดเอียดแล้วค่ะอันนี้วันทำปลาเส้นก็อร่อยถึงชนิดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ปลาแมวปลาแมวมันจะแบบบางบางแต่เนื้อมันก็หวานนะนี่เราทำปลาเส้นอร่อยนี่มีเกล็ดด้วยนะแต่อันนี้รู้อยากหรือยังเมื่อกี้ป
ปลาโคบปลาโคบแล้วก็อันนี้ปลาจวดจวดแค่นี้ก็เรียกปลาจวดแบบนี้ไม่มีก้างแบบนี้จะมีก้างปลาโคบนะจำมั้ยถึงอีกชนิดนี่ปลาลุมพุกปลาตัวใหญ่ที่เขานิยมแกงส้มกันแต่นี่มันตัวเล็กเราก็เลยเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนตัวนี้หางแข็งใช่ไหมคะใช่เก่งมากอันนี้ปลาหางแข็งนี่แปรรูปแต่เดียวถ้าสดรกใบย่างก็ได้อร่อยมากแล้วตัวนี้อันนั้นอ่ะปลาเหลนเขาเรียกปลาเหลนเหลนใช่ไปจำแต่เดียวอร่อยมากสังเกตได้มันยาวๆกะปีขาหลังเราทอดเกล็ดแล้วแล้วเราไปทำอะไรต่อคะเขาก็จะไปล้างให้สะอาดก่อนเอาเกล็ดมันออกก่อนนะอ้าวเก็บปลาเลยลูกเอาไปล้างกันระวังเบาๆเบาๆลูกเบาๆเดี๋ยวตัวนี้น้องอยากมีส่วนร่วมใช่น้องอยากมีส่วนนี่คอยถอดตัวนี้ถูกแมวมันกินนิ้วนะไม่ได้แมวตัวนี้ไม่กลัวน้ำเลยแมวทะเลแมวทะเลอยู่ติดทะเลไม่กลัวน้ำตันเดียวหางแข็งตัวนี้หางแข็งเหรอนี่ก็หางแข็งนะทำไมอันนี้ตุ่มเด็กหมดแล้วหมดแล้วก็ยกมาเลยค่ะระวังหกอีกนะเราเอามานี่เลยเขาก็จะผ่าปลากันผ่ายังไงครับแล้วก็ตีลองสาธิตกันตัดหัวปลาก่อนนะนี่นะคะตัดหัวเลยอันนี้ระวังนิ้วนะระวังนิ้วตัวนี้ถูกไหมครับตัดเลยครับถูกแล้วครับระวังนิ้วนะทุกคนแข็งโอ้ยแดงเลยก็ผ่าท้องแล้วต้องเอาขี้ออกด้วยต้องตัดท้องมันก่อนนี่ตัดท้องนี่ตัดท้องมันเลยตรงนี้นะคะก็ออกให้หมดเลยเนี่ยไข่อะไรมาไข่ก็ออกไปทิ้งเลยค่ะไข่ทิ้งเลยเพราะเราจะต้องผ่ามันอีกผ่าตรงนี้เลยตัดได้แล้วเลยตัดก่อนแล้วก็นั่นเราจะเบปลาออกนี่เนื้อสวยมากเนื้อสวยมากแล้วก็อันนี้ออกอย่างนี้ได้ไหมคะค่อยผ่าไปเรื่อยๆลูกไม่ต้องเยอะก็ดีค่ะได้ได้แล้วเนื้อสวยเนื้อใสนี่เป็นปลาใช่ไหมแล้วก็มาแล้วน้องก็อย่าให้ตรงนี้ขาดน้องก็ไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็เอาลงอีกทีอย่าให้มันขาดให้ขาดเอานิ้วรีดมันเอามีดเคี่ยวๆท้องออกไปเลยนั่นแหละจะได้สะอาดเราก็จะมาล้างปลาที่เราทำเสร็จแล้วกันไปตากแดดฟืนแดดต้องแช่เกลือก่อนนะแต่ว่าไม่แช่เกลือก่อนนี่เราก็ล้างปลาก่อนเดี๋ยวล้างใส่นี่ก่อนใส่ตะกร้าก่อนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งตะกร้าเลยเราจะใส่ในโน้นเลยโอ้นี่มีติดเลือดไม่เป็นไรเอ้าล้างมาเลยเดี๋ยวพอได้แดดมันก็สวยหมดนะมีก้างด้วยก้างมันก็ไว้กับปลานั่นแหละไม่ต้องไปเอาออกมาก้างไม่แข็งขนาดใช่อันนี้มันดีแล้วมีแคลเซียมแคลเซียมแล้วเวลาเราทำเป็นปลาเส้นก็คือมีก้านอยู่นั่นแหละมันจะอร่อยล้างสองอันเลยสองเลยล้างเลยล้างสองอันในทีเดียวก็ได้เดี๋ยวก็จะเตรียมน้ำมะนาวไว้ให้ล้างมือเลยมะนาวช่วยดับกลิ่นค่ะใช่เปลือกมะนาวอ่ะที่เราเอามาใช้ล้างมือมันจะดับกลิ่นคาวได้ตัวสุดท้ายใช่อันนี้มันจะเป็นเคล็ดลับโอเคก็จะไปดุ่มในนู้นอีกทีนึงแบบนี้เลยเหรอล้างแบบนั้นแหละล้างบ่อขึ้นมาได้แล้วตัวนี้มันเนื้อมันแล้วเขย่าก็เหมือนกับทำอะไรสักอย่างไอติมค่ะไอติมหลอดใช่เดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นจากตรงนั้นแล้วก็เรามาแช่เกลือกันขึ้นมาเลย1 2 3ให้สะดิดน้ำหน่อยเราก็จะเตรียมน้ำประมาณไม่เยอะเพราะปลานิดเดียวเอาเกลือมาแล้วก็ใส่เกลือต้องคนไหมคะใส่เกลือเลยใส่หมดเลยต้องคนไหมคะคนเลยค่ะคนให้เกลือละลายว้าวมือเข้มเลยทำไมไม่เอาให้มันละลายหมดเลยแล้วเราค่อยใส่ปลาทำไมไม่เอาน้ำทะเลมาล้างอะคะเออทำมาแช่ใช่ไหมเพราะน้ำทะเลก็เค็มแต่ก็มันไม่ได้รสชาติของปลาเราก็ต้องใช้เกลือ
นั่นแหละดีเลยที่ถามคำถามนี้โอเคอ้าวแช่ไปเลยจะแช่ไว้สักประมาณ10นาทีแล้วก็เอาขึ้นเราไปทำอะไรจับเวลาจับเวลาคนจับให้ได้นะเดี๋ยวเรามาก็ล้างมือกันเลยทำไมต้องล้างกับมันก็ล้างกับน้ำก็ได้นี่เราใส่เหลือบมันแค่นี้เองเพื่อทำน้ำมะนาวล้างแล้วก็เสร็จเลยโอเครอได้ลองดมดูดิว่าหายเหม็นคาวหรือยังกินหายใช่ไหมโอเคใช่ไหมสูตรนี้ได้เลยก็ได้เลยสุดยอดเดี๋ยวเราก็จะไปตากแดดกันเขาเรียกปลาแดดเดียวถ้าปลาเค็มเราจะต้องหมักเกลือไว้ให้มันเค็มใช่ไหมใช่แล้วนี่เขาเรียกปลาแดดเดียวแล้วก็เราอยากแดดเดียวเราก็จะแปรรูปเป็นปลาเส้นเดี๋ยวคอยดูกรรมวิธีอีกนี่อะไรอะคะอ๋อที่กลับขาวๆใช่ไหมครับมันจะเป็นน้ำมันปลามันที่ออกจากตัวปลามันก็จะออกมามันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเป็นแผ่นๆนั่นยังนะมันของปลาเราก็อยากนั่นแหละอยากท้องเอาปลาขึ้นจากนี่เอามาใส่นี่เลยมันดูลื่นกว่าเดิมกระมังที่สองใส่เลยมันดูลื่นกว่าเดิมอีกทำไมมันลื่นกว่าเดิมคะครับเพราะว่ามันมีน้ำเกลืออยู่ด้วยนะครับน้ำเกลือเนี่ยมันจะทำให้มันลื่นยกเลยครับยกเลยแล้วก็ตั้งตรงกลางเลยนั่นแหละแล้วก็จะเอาน้ำลดอีกทีลงไปเลยเพื่อจะให้สิ่งสกปรกที่ตกค้างอย่างนั้นแหละเป็นนั้นว่าเสร็จครับทีนี้ก็ตากเลยยกไปตากยกไปตากเลยช่วยกัน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 ตากเลยอันนี้ที่แดดเปรี้ยงๆมันจะได้แห้งเร็วแดดเปรี้ยงๆคนที่ตากแดดจะได้เป็นปลาแดดช่วยช่วยหนึ่งสองสามโอ้ยถึงอยู่อย่างนี้เลยครับเอาตากเลยครับแดดตวงก็ตากให้สวยนะลูกตากให้มันหันในทิศทางเดียวกันนั่นแหละอย่างนั้นแหละตากนานแค่ไหนคะอันนี้ก็ตากก็ประมาณบ่ายสามโอเคบ่ายสามบ่ายสี่ก็เก็บจับเวลาเพราะว่าแดดไม่มีแล้วใช่ไหมคะใช่แดดไม่มีเพราะว่าถ้าเราตากจนกระทั่งว่าแดดมันร่มเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีแมลงวันมาตอมแล้วมันก็จะหยดนอนได้เพราะว่ามันเป็นของสดมันเป็นแบบเราไม่ใช้สารเคมีแมลงวันมันก็เลยมาวนเวียนแล้วก็ยังมีไข่ลงเหลืออยู่ไม่เป็นไรนั่นเป็นมันของมันจะมีมันปลาติดอยู่เนี่ยมันยังไม่เป็นเส้นโอ้เราต้องทำอะไรคะหยิบแล้วลูกหยิบใส่ถาดเลยหยิบเลยตัวนี้ตัวนะเห็นทำไมมันเล็กไงหมดขั้นเต็มเลยวันนี้หมดขั้นเต็มเลยหมดมันไม่ขั้นเรานี่แหละขั้นเก็บเลยหมดมันไม่ขั้นเด็ดหมดกัดค่ะเอาไปเก็บนี่ก่อนอันนี้ไปอันนี้ปกติที่ไม่เห็นก้างตัวนี้ก้างเห็นชัดเจ๋อเลยรู้เนี่ยไปทำที่บ้านได้นะคะเกิดนิดขยับนิดนึงไหนกันเป็นใครต้องเลือกตัวที่มันมีมดตัดหางก่อนไม่ตัดหางแล้วก็ตัดเลยตัดเลยก็ได้นี่นะตัดอย่างนี้เลยโอ้ยง่ายเองง่ายเองนี่มีกี่ขอตัดได้มั้ยนี่เดี๋ยวแป๊บเดียวขอตัวนึงเลยมันง่ายจังตัดแบบนี้แล้วเอาไปทอดโหใหญ่เกินต้องขนาดนี้ถึงจะสวยอันนี้ได้มั้ยครับขนาดนี้ได้มั้ยหรือพอดีเล็กอีกนิดนึงนี่ขนาดนี้เอาเลยตัวอย่างนี่เดี๋ยวเพราะว่าเราไปตากแล้วมันจะเหี่ยวลงอีกจะเล็กกว่านี้อีกได้ไหมเนี่ยเล็กกว่านี้เหรอใช่ตัดอีกตัดให้เล็กอีกมันจะอยู่อย่างนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเราไปตากอีกทีมันก็จะสวยอันนี้ฝากนั่นนั่นไม่ต้องรีบค่อยตัดเดี๋ยวมันจะกินนิ้วมันไม่กินปลานะคะมันกินนิ้วเราแทนอร่อยไหมตัดอีกลูกนี่มันใหญ่เกินนี่แล้วขาดสักทีตัดไปเรื่อยๆเด็กๆตัดไปเรื่อยๆสวัสดีเจ้าเหมียวถ้ามากินขโมยกินปลานะใช่เพราะว่าอันนี้เราจะเอาไปทำให้คนกินก่อนของแมวก็จะรอเป็นเศษหางที่ว่าเราไม่ได้ใช้ใช่แมวกินใช่ไหมเจ้าเหมียววันนี้วันที่2ที่เราตากปลาเส้นที่เราทำเสร็จเมื่อวานรอหน่อยชิคกี้พาย
ก็บปลาไปทอดกันจะได้กินกันแล้วข้าวเที่ยงโอเคครับทอดยังไงครับก็ต้องเปิดแก๊สเลยมีน้ำมันเลยเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนใส่น้ำมันได้นะเยอะๆเพราะปลาเยอะปลาเส้นอ่ะเราต้องใส่ลงทีเดียวเลยอ้าวร้อนแล้วโอ้เดี๋ยวมันใส่ลงค่อยๆหน่อยเอออย่าโยนไปเต็มตัวใช้น้ำมันนี่มันทำให้หอมด้วยหอมไหมหอมไหมหอมมากเห็นไหมเพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลาที่เราทำอ่ะเมื่อวานอ่ะมีความสดอยู่ก็เลยจะหอมมาในเนื้อของมันเองได้กลิ่นแล้วใช่ไหมหอมได้กลิ่นแล้วหอมมากอันนี้เอาไปทำที่บ้านก็ได้ได้วิธีแล้วแต่ต้องหาปลาสดๆต้องสดจริงจริงเอามาจากที่นี่ปลาต้องใส่เหงือกต้องแมงไฟก็จะลดระดับลงนิดน้ำมันก็จะตักขึ้นให้กระเด็ดน้ำมันแล้วมีว้าวสีเหลืองสีเหลืองทองสวยมากมากินอ่ะทอดแดดเดียวลงไปเลยใส่เนื้อลงไปเลยชื่อว่าอันนี้ค่ะอันนี้ก็อร่อยปลาทะเลบ้านเราอ่ะมันฟาร์มอันนี้ปลาอันนี้ปลาอะไรคะอันนี้ก็ปลาลุงพกไงโอ้ยที่เราทำเมื่อวานไม่ต้องแย่งกันอีกเยอะได้เลยเดี๋ยวขอเอาไปให้แล้วก็ทอดปลาเสร็จก็เตรียมข้าวเลยแล้วเราก็จะไปกินกันมันสนุกชอบที่ได้ถอดเกล็ดแล้วก็หั่นปลาแล้วก็ตัดปลาแล้วก็เราได้ลงมือทำเองด้วยและเราก็ได้กินด้วย เหมือนอยู่ที่โรงเรียนเราก็ได้แต่หาในเน็ตแต่อันนี้เราได้มาลงมือทำจริงๆเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สนุกด้วยได้รู้ว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนและเก็ดปลาสามารถเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้และอีกอย่างนึงนะคะเราได้ความรู้เพิ่มด้วยว่าตอนเรามือเหม็นคาวปลาเราสามารถเอาน้ำมะนาวแล้วก็เปลือกมาผสมน้ำเปล่าแล้วก็เอามาล้างค่ะเราต้องขอบคุณกะตีแล้วก็บางีมากค่ะที่สอนพวกเราให้พวกเราได้รู้ว่าการทำปลาเส้นเป็นอย่างไรแล้วก็ได้รู้อีกหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้จักค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจจากเด็กๆนะโอ้ครูปอเป็นไงบ้างคะน้องๆทำปลาเส้นทำเก่งมากๆเลยอ่ะได้ใช่เลยค่ะแต่อีกอย่างที่ชอบสนใจมากคือแมวพ่นแมวมีน้องแมวอยู่ด้วยแมวพ่นเปี้ยนเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้เกร็ดปลาก็ได้เอาไปทำปุ๋ยเอาไปใช้หมากใช่ไหมคะแต่จริงน้องซอฟรู้ไหมว่าจริงแล้วเกร็ดปลาเนี่ยมันเอาไปทำอะไรที่มีประโยชน์อย่างอื่นได้เยอะเลยเกร็ดปลาเนี่ยนะคะใช่ค่ะด้วยว่าตัวเองเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์นักวิจัยนะคะทางวิทยาศาสตร์จริงๆมันมีโปรตีนที่อยู่ในเกร็ดปลาซึ่งโปรตีนมันอยู่เป็นชั้นผิวหนังซึ่งสามารถเอามาสกัดคอลลาเจนออกมาได้อ๋อคอลลาเจนที่เรารู้จักกันในการดื่มอาหารที่เอามาสวยๆสกัดแล้วก็มาใส่เพิ่มไปในอาหารต่างๆให้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยช่วยทำให้เราคิดค้นจากสิ่งที่เราจะต้องทิ้งแล้วอะค่ะแล้วก็สามารถหาประโยชน์ของมันขึ้นมาได้เลยโอ้โหนี่เพิ่งทราบนะคะว่าคอลลาเจนเราหาได้จากเกล็ดปลานี่ค่ะนี่เราเดินตลาดนี่เราก็เห็นแม่ค้าขอดทิ้ง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 นั้นเราไปโกยกว้างเก็บมาได้ไหมคะได้นะแล้วก็มาสกัดรู้อาจจะเป็นจากหลายๆพันของปลานะคะไหนไหนเรามากันถึงจุดนี้แล้วเนี่ยซอฟอยากได้ฟังความคิดเห็นของคุณครูว่านี่คุณครูจบมาทางด้านอาหารด้วยได้ค่ะปลาหนึ่งตัวเนี่ยเราสามารถแปรรูปอะไรได้บ้างใช่ไหมเมื่อกี้ต้องเล่าก่อนว่าเมื่อกี้เราจะสังเกตว่าน้องๆทุกคนเราก็จะทำแปรรูปเป็นปลาเส้นซึ่งเรากินเนื้อเนื้อของปลาก็คือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อหรือ muscles นะคะก็จะเป็นส่วนที่มีโปรตีนเยอะแน่นอนส่วนของตัวปลาเนี่ยก็จะมีถึงประมาณ 70% ที่เป็นเนื้อปลาแต่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นประมาณ 30% ที่จะเป็นกล้างปลาแล้วก็กระดูกปลาหรือกล้างปลาซึ่งกระดูกเหมือนกระดูกคนเลยก็จะมีแคลเซียมสูงเขาจะเอาพวกนี้ไปทำเป็นปลาป่นแล้วเอาไว้เลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะ
เลี้ยงสัตว์เพราะว่าไหนๆแล้วมันจะต้องถูกทิ้งอยู่แล้วทำไมไม่เอาเป็นสร้างประโยชน์สารสร้างประโยชน์หรือเป็นอาหารเพิ่มโอ้ยดีจังเลยนี่ก้างปลาที่เราชอบเอาแกะทาแอปเขียวไว้เขียวจังแล้วกันมันชิมปากชิมเหงือกก็คือไปป่นได้ไปทำเป็นอาหารปลาป่นได้จริงๆทำได้เยอะมากเราทานข้าวเราชอบทานน้ำปลาไหมคะโอ้ยชอบมากน้ำปลาอ้าวน้ำปลาเนี่ยก็จะเอามาจากปลาตัวเล็กนะคะบางท่านจะมีกลุ่มชื่อปลากระตักอะไรเงี้ยก็จะเอามาหมักธรรมชาติแล้วก็สกัดออกมาเป็นน้ำปลาซึ่งต้องใส่เกลือเข้าไปความเข้มข้นของเกลือเนี่ยก็จะระดับหนึ่งเลยคือ 10-20% โอ้แสดงว่าปลาเอามานี่คือเอาไปใส่ทั้งตัวเลยไหมคะหรือว่าเราเลือกเฉพาะส่วนจริงๆถ้าเป็นปลาในกรณีของการทำน้ำปลาเนี่ยนะคะก็จะเป็นปลาตัวเล็กแล้วก็หมักทั้งตัวเลยค่ะหมักทั้งตัวเลยทุกอย่างรวมกันเลยแล้วก็ใช้ระยะเวลาจะเป็นเกือบถึงปีนะคะใช้ระยะเวลาในการหมักแต่ว่ามันตอนนั้นนะคะมันจะมีกิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย์นะคะที่มันจะถูกเลือกมาโดยธรรมชาติจากการที่ว่าเราต้องใส่เกลือเข้าไปในการหมักปลาเป็นกลุ่มที่ทนเกลือแล้วก็จะทำในเรื่องของการย่อยจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยทำให้เนื้อปลาเป็นลักษณะของโปรตีนใสสั้นแล้วก็หมักออกมาเป็นรสเป็นน้ำปลาเราแล้วเราก็ค่อยเอามาเขาเรียกว่าเอาส่วนใสของมันเอามาต้มก่อนแล้วก็เอามาบรรจุผลิตภัณฑ์กลายเป็นน้ำปลาที่เราได้รับประทานกันที่บ้านเป็นน้ำปลานี่เป็นอะไรที่คนไทยเราชอบทานนะเราชอบทานมากอะไม่ว่าจะทานอะไรต้องปรุงอะน้ำปลาต้องมีกลิ่นหอมๆออกมาใช่ค่ะทีนี้เนี่ยมีน้ำปลาแล้วสามารถทำอะไรได้อีกคะปลาชิ้นส่วนของปลาแน่นอนเนาะมันจะเป็นถึงในเรื่องของลูกชิ้นก็ได้ถูกไหมลูกชิ้นปลาที่เราทานกันใช่อันนี้มีส่วนประกอบปลาจริงๆเหรอคะซอสก็จะแป้งจริงค่ะมีส่วนมันจะมีหลากหลายเกรดถ้ามาพูดกันเรื่องลูกชิ้นแล้วจะต้องไม่ได้กับเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนชอบมากน้องซอฟเคยทานปูอัดไหมคะโหชอบมากค่ะตอนเด็กทานปูอัดเราก็นึกว่าปูอัดต้องมาจากปูมีผสมเนื้อปูรู้สึกกินแล้วก็จะหรูไฮโซขึ้นมาเฮ้ยปูอัดอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วนั้นปูอัดนะคะเป็นเนื้อปลาค่ะปูอัดคือเนื้อปลาเหรอคะใช่ปูอัดเนี่ยจะมีชื่อภาษาอังกฤษเนาะชื่อซูรามินะคะแล้วเนื้อปลาเขาเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะของเนื้อปลาหลายประเภทถ้าเท่าที่อาจารย์ปอจำได้ก็จะมีปลากระพงปลาทรายแดงที่เขาจะเป็นเนื้อปลาขาวนะคะต้องเน้นเป็นเนื้อปลาขาวที่เขาจะเอามาผสมส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนที่มีเนื้อปลาค่อนข้างเยอะแบบเกือบ30เกินถึง 50% โอ้ 30-50% เยอะนะคะมีถือว่าเพราะฉะนั้นก็มีโปรตีนอยู่ช่อนข้างสูงแล้วก็ไปค่อยมีอาจจะมีแน่นอนอาจจะมีแป้งบ้างเล็กน้อยหรือมีน้ำมันอะไรที่เข้ามาอัดขึ้นรูปแล้วก็ทำให้มันเหมือนเป็นรูปปูเนาะทาสีส้มๆแดงๆซอฟได้กลิ่นปูตอนที่ซอฟทานตายละลืมบอกอินกรีเดียนสำคัญค่ะเขาจะใช้เป็นลักษณะของกลิ่นที่เป็นกลิ่นของปูเนี่ยนะคะคือฟอร์มูลเลตหรือใส่เสริมเข้าไปด้วยก็จะทำให้เหมือนที่สอบได้กลิ่นนะคือถูกแล้วคือเขาแต่งเป็นกลิ่นปูแต่งกลิ่นค่ะแต่ก็เป็นสารที่อย.รับรองในการแต่งกลิ่นรสอันนี้เราใช้กันอยู่แล้วในอุตสาหกรรมอาหารจะมีคำถามนี้ที่จันปอเจอบ่อยมากในสอนเรื่องของทางอาหารบอกอาจารย์ครับน้ำมันตับปลากับน้ำมันปลามันต่างกันยังไงนั่นสิคะตอนเด็กๆกันอ่ะคุณพ่อคุณแม่จะชอบให้สอบทานน้ำมันตับปลาเหมือนกับว่าไว้บำรุงสมองเคยได้ยินมาแบบนั้นแต่ตอนนั้นเราเด็กมากค่ะแต่จนมาวันนี้ที่ครูปอถามสอบไม่มั่นใจว่านั่นคือคนละส่วนหรือส่วนเดียวกันคะคือเขาจะมีการเลือกส่วนที่เป็นลักษณะของเครื่องในแต่ว่าจะเน้นที่ตับปลาคือแยกออกมาคือเอาเครื่องในนี่แหละแล้วก็มาเอาชิ้นที่เป็นตับนี่แยกออกมาแล้วก็มีกระบวนการแปรรูปทางอาหารที่สามารถสกัดน้ำมันที่เป็นประโยชน์มากๆที่จะอุดมไปด้วยวิตามิน A แล้วก็วิตามินดีนะคะที่ออกมาเป็นลักษณะเหมือนแคปซูลเจลต่างๆอันนั้นก็จะเรียกว่าน้ำมันตับปลาแต่จริงๆแล้วก็จะมีน้ำมันปลาเพราะว่ามันก็จะมีไขมันที่มีประโยชน์นะคะจากหัวปลาตาปลาหรือหนังด้วยนะคะหนังแล้วก็เนื้อเศษเหลือบางส่วนก็จะมาสกัดได้อีกแต่เนี้ยเขาจะไม่เรียกตับปลาละเพราะมันไม่ได้มาจากตับปลาไม่ได้มาจากตับโดยก็จะเรียกว่าเป็นน้ำมันปลาเราว่าก็จะเน้นไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็จะเน้นไปถึงเรื่องของลักษณะของกรดไขมันอิสระที่สำคัญอาจจะเคยได้ยินแบบโอเมก้า3โอ้ยเคยได้ยินบ่อยมากพูดถึงปลาประโยชน์ต้องเป็นโอเมก้าใช่ค่ะเป็นลักษณะของ essential fatty acid นะคะคือเป็นลักษณะของกรดไขมันเวลาที่พูดว่ากรดไขมันสำคัญเนี่ยร่างกายมนุษย์เราเนี่ยจะสร้างได้ค่อนข้างน้อยเราจะต้องรับประทานจากอาหารที่อุดมไปด้วยสิ่งเหล่านี้เสมอนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องของกิจกรรมแปรรูปปลาในวันนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสนุกมากๆกับภารกิจของน้องๆในวันนี้แถมได้ความรู้นะคะจากคุณครูปลอด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณครูค่ะขอบคุณค่ะ
สนุกเรียนในวันพรุ่งนี้ซอฟจะมีภารกิจสนุกๆอะไรที่จะพาทุกคนไปอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ซอฟกับครูปอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ